สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำกลองแทงกรอบกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างต่อไปนะคะนำแป้งไปร่อนค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์150กรัมค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาค่ะพริกไทยป่น1ส่วน2ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะถ้าไข่เบอร์เล็กใส่หมดฟองเลยนะคะอันนี้ไข่เบอร์1แบ่งใส่ครึ่งนึงค่ะตามด้วยน้ำปูนใส1ช้อนโต๊ะค่ะหัวกะทิเข้มข้น60มิลค่ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็มานวดมือต่อค่ะนวดจนกว่าแป้งเราจะเนียนใช้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะแป้งเราก็เนียนนุ่มใช้ได้แล้วค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราไปดูส่วนผสมของน้ำตาลเคลือบกันค่ะนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะมาโขกรวมกันนะคะโขกรวมกันให้ได้1ช้อนโต๊ะนะคะหรือจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะโขกให้ละเอียดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้นะคะแป้งที่เราพักไว้ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะไม่ต้องให้ลูกใหญ่จนเกินไปค่ะเวลาเรานำไปทอดนะคะจะได้สุกง่ายๆค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เรียงใส่ถาดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะโรยแป้งนวลลงไปค่ะหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่เราทำขนมนี่เลยค่ะก็เตรียมพิมพ์นะคะนำแป้งมาลูบพิมพ์ค่ะแล้วก็ใช้มือนะคะรีดค่ะแบบนี้นะคะทำต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปทอดได้เลยค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะ
ช้ไฟกลางในการทอดค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็เช็คดูน้ำมันนะคะด้วยการใส่ลงไป1ชิ้นก่อนนะคะตอนนี้น้ำมันใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็นำคองแคงลงไปทอดเลยค่ะพอแป้งเริ่มลอยแล้วนะคะเราก็จะคนนะคะกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะสุกเหลืองนะคะกรอบทั้งข้างนอกข้างในค่ะประมาณนี้นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะทอดต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะแล้วก็ใช้กระทะใบเดิมนะคะเหลือน้ำมันไว้ก้นกระทะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยไปผัดให้หอมเลยค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป1/4ถ้วยตวงนะคะใครทานหวานใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้ก็ใช้ได้แล้วค่ะก็จะมีความเหนียวประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่คองแคงที่เราทอดไว้นะคะลงไปนะคะคลุกเคล้าอย่างรวดเร็วเลยค่ะระวังจะไหม้นะคะเราก็หรี่ไฟให้เหลือไฟอ่อนสุดนะคะคลุกเคล้าจนกว่าตัวเคลือบจะแห้งนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ไปผึ่งให้เย็นก่อนนะคะค่อยจัดเสิร์ฟกันค่ะคองแคงกรอบของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ